สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแม่ชวนคิดชวนคุยชวนน่วงนี้เน้นที่3มก๊กก่อนนะครับเอาให้จบต่อนเนื่องกันไปเลยนะครับตอนที่6แล้วนะครับเ,เริ่มจะเป็นเรื่องของกนศึกนะครับพี่น้องต้องต้องย้าอีกนิดน,นึงว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในยุคที่ประเทศจีนนั้นแยกเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับ มีการชิงดีชิงเด่นกันเข็นฆ่ากันไม่ไว้วางใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องถือว่าแต่ละคนนั้นมีแผนการที่นะชิงไหวชิงพลิปกันนะครับต่อสู้กันเป็นศัตรูกันบางทีก็เป็นมิตรบางทีก็เป็นศัตรูเนี่ยนะครับลองไปดูนะครับข้อที่26่สิบเขาบอกว่าคิดทําการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยนะครับบางทีนะครับ การทะเลาะกันหรือการถกเถียงกันในเรื่องบางเรื่องนะครับบางทีจะเอาเป็นเอาตายกันแล้วก็ไม่มองหน้ากันหรือว่าเป็นศัตรูกันเนี่ยถ้าคนที่จะเป็นมิตรกันนะครับก็ควรที่จะคูอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยก็ถือว่านัานเป็นเรื่องเสียหายถ้าเป็นคนที่อยู่ในจุดที่จะต้องปะท่ากันแล้วก็มีผลเสียอันยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วทําให้ฝ่ายที่3มฝ่ายที่4นั้น นะมีความได้เปรียบอันนี้ก็จําเป็นจะต้องคิดตรงนี้นะครับว่าเรื่องไหนเรื่องเล็กเรื่องไหนเรื่องเรื่องใหญ่นะครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็ยอมไม่ได้แต่ถ้าเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องปล่อยมันไปนะแล้วถ้าทําการใหญ่เนี่ยจะยังมาคิดนะบางทีก็บอกข่าควายเสียดาพลิกอะไรเงี้ยนะเขาก็มองไปได้เหมือนกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะต้องนะครับรู้จักที่จะมองข้ามไปบ้างนะครับนะคิด ทําการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยนะครับอขอกันกินมากกว่านี้ <c oughs> นะครับมองข้ามได้ก็มองข้ามนะครับเรื่องบางเรื่องโดยเฉพางยิ่งเรื่องที่ไม่เป็นคุณนะเรื่องที่ทําให้เราอ่อนแอแล้วทําให้ศัตรูได้เปรียบนะครับเราก็อย่าได้ทำํำต้องรู้จักมองข้ามไปบ้างนะครับส่วนอีกข้อนึงครับข้อ27นะครับข้อ27นะครับ ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตนคนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคตอันนี้รู้สึกทำให้ผมนึกถึงภาษิตท,ที่ปู่ย่าตายายเคยบอกนะครับบอกตาอยู่บนหน้ามองหน้าไม่เห็นนะครับแต่ความหมายที่ให้จะเป็นประมาณว่า นะสิ่งที่เราอมองข้ามเนี่ยบางทีเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราพลาดได้นะครับอ,อะไรบางเรื่องนะครับที่เรามองข้ามนะคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้แล้วดีแล้วนะครับชัดเจนแล้วเรื่องใกล้ตัวเนี่ยแต่บางทีเราอาจจะนะครับหลงลืมไปหรือพลาดไปแล้วทำให้เกิดผลเสียได้นะครับ แต่ว่าอย่างไรกแ็แล้วแต่นะครับในส่วนของการมองการต่างๆเนี่ยบางทีเราหวังผลที่จะได้ระยะสั้นๆนะเห็นชัดเจนจะต้องได้ตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ลืมดูไปว่าผลต่อจากนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับที่ประเทศไทยนะครับยอมให้นะกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยนะครับได้ยอมให้ทหารเข้ามา พอใจสนับสนุนให้ทหารเข้ามาเพื่อจะยึดอำนาจการเมืองการปกครองไปแต่ไม่ได้ดูว่าเมื่อเขายึดอำนาจได้แล้วปุ๊บเนี่ยทุนที่เขาลงไปนั้นความเสี่ยงที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยและโดยสันดานธรรมชาติของทหารในประวัติศาสตร์นะครับนี่ไม่ใช่มองข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมองหน้ามองหลังด้วยเนี่ยนะครับก็รู้ว่าทหารนั้นอันตรายนะครับคนที่ถืออาวุธคนที่มีอำนาจนะครับ เมื่อเขาได้อำนาจไปแล้วนั้นเขาสามารถจะต่อท่ออำนาจเขาแล้วก็เมื่ออำนาจอยู่ในมือก็คงจะต้องต่อท่ออำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตร,รายในระยะยาวนะครับเห็นโคงจากเป็นดอกบัวนะครับบางทีก็จะเป็นผลมาจากการที่เข้าใจเหตุการณ์ไม่ไม่ชัดเจนทั้งหมดแล้วก็มองผลเฉพาะเฉพาะหน้านะครับขอให้กําจัดทักษิณออกไปได้นะ่ะอย่างเงี้ย ขอให้ล้มยิงรักนายกโงโ่ๆออกไปนะครับอย่างอื่นยังไงก็แล้วแต่นะค่อยว่ากันนะครับคนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคตนะครับลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรถ้าเกิดประเทศชาตินั้นกฎกติกานะครับมันถูกทําลายได้ง่ายๆนะโดยคนไม่ขี่คนไม่กี่กลุ่มนะครับความเป็นนิติรัฐที่จะทาถูกทําลายไปแล้วนะครับเพื่อให้ผสมสมกับที่ตัวเองและพรรคพวกของตัวเองอยากให้มันเป็น นะครับกย็ยินยอมพร้อมใจกับเรื่องของระบบ2มาตรฐานกฎหมายไม่เท่าเทียมกันในสายสายตาของคนต่างกลุ่มกันนะครับเมื่อตัวเองได้เปรียบก็คิดว่าดีละก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นแต่ลืมคิดไปว่ามาตรฐานที่ฝ่ายตุลาการไม่เป็นกลางนั้นเป็นอันตรายที่สุดสําหรับบ้านเมืองนะครับความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดนะครับปราดก็พูดเอาไว้แต่นี่นะสังคมไทยเรากําลังหลงทางกันอย่างยิ่ง นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ2 8นะครับอำนาจที่ปราศจากเหตุผลคืออำนาจของคนพาลเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วครับได้อำนาจมาในเหตุผลนี่ไม่มีหรอกครับหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิมนชนทำลายหมดย่อยยับยับเยินนะครับอธิบายเหตุผลก็ข้างๆครูๆนะครับแล้วเขาบอกว่าอำนาจที่ปราศจากความเมตตาคืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัยก็เหมือนกันวันนี้นครับ กลุ่มคนที่ได้อำนาจมาเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนขึ้นมานะความเมตตาถ้ามองอย่างละเอียดก็คือเรื่องของชีวิตการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเป็นชนที่ไม่มีอภิสิทธิ์นะครับเป็นคนที่เสียเปรียบมาตลอดในสังคมนั้นกลับไม่มีความเมตตาให้เขาและไปอ้างความรักความจงรักภักดีกับคนไม่กี่ตระกูลนะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นว่าเป็นคนดีเหลือเกินนะครับ แล้วก็จะอุปโลกสิ่งต่างๆเพื่อจะครอบงําประเทศเพื่อจะนะทำนาบนหลังคนหรือเหยียบย่ําศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็นะเหยียบย่ําหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนจํานวนมากมา,มากๆมายนะครับนี่ก็คงเป็นอํานาจซึ่งนํามาซึ่งความปลาชายนะครับแล้วก็เป็นการใช้อํานาจของคนที่เป็นคนพาลซะด้วยนะครับ ข้อ29ครับยามเรืองรุ่งพุ่งปริออนนี่เมื่อกี้อ่านไปแล้วในคลิปก่อนหน้านู้นะครับเมื่อ,อน่าจะสองคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับ2 <c oughs> หรือ3คลิปก่อนหน้านะครับถ้าจําไม่ผิดก็ข,ข้ามไปนะครับข้อ30ครับตัดภัยอย่าไว้หนอฆ่าพ่ออย่าเหลือลูกคิดทำการใหญ่ใจคอต้องเหี้ยมหานโอ้ นะครับเมื่อกี้ข้างบนบอกว่าคิดทําการใหญ่อย่าสนใจเรื่องน้อยเมื่อก่อนในการศึกใหญ่เขาคือจะนะครับรวบรวมอานาจของชาวจีน3มก๊กนะครับทั้งหมดหลายที่แล้วนะให้สยบยอมเป็นอันหนึ่งเดียวแล้วก็จะได้ไม่รบราค่าฟันกันนะครับนั่นคือการใหญ่แหมนะการใหญ่สมัยเมื่อก่อนนู้นนี่ฆ่ากันเนี่ยตัดไผ่อย่าไว้หนอฆ่าพ่ออย่าเหลือลูกนี่นี่เอาเป็นว่าโหถ้า นะครับใจดำนะครับใจดำเลยแต่ถ้าจะทำการใหญ่ก็บอกใจคอต้องเหียมหานอันนี้ก็ไม่รู้แล้วครับคงเป็นหลักคิดของนักรบของเป็นผู้ที่จะเป็นฝ่ายปกครองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราคงเถียงกันได้นะมนุษย์เราจำเป็นต้องเฮียมหานหรือนะครับการเมืองกางการปกครองนั้นเป็นการทำประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมันก็วนเวียนไหลกันนะ,ะถ้าเพื่อนบ้านมีความสุข นะครับสังคมก็เป็นความสุขเพราะว่าความปลอดภัยก็จะตามมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราแบ่งปันต่อกันและกันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้สังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นเอาเป็นว่านะเรื่องของสามก๊กนั้นเวลาเราพิจารณาหลายเรื่องหลายราวนั้นนะครับถ้าคนที่อยากจะเป็นใหญ่คนที่คิดที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมห้ามหันกันนะั่นนะก็คงจะจําเอาสิ่งเหล่านี้ไปแต่สาหรับพี่น้องประชาชนเราทั่วไปนะครับ ก็ไอ้เรื่องความเพียมโหมดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับขนาดค่าพ่อจะเหลือลูกเนี่ยนะครับนี่ก็แต่ว่ามันอาจจะเป็นบทเรียนซึ่งซึ่งอาจจะต้องเอามาใช้แบบเป็นเป็นเมตาโฟรนะครับไม่ใช่แบบให้เหมือนว่าต้องค่าพ่อค่าลูกแต่หมายควงว่าถ้ากําจัดอํานาจนะครับของคนที่เป็นพ่อแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องนะต่ออํานาจอย่างเดียวกันให้ลูกอีกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะพอจะพิจารณากันได้นะครับซึ่งมันกนะ็ถ้ามองจากบทเรียนของคณะราษฎรปี24งส่เานี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องคิดพิจารณากันนะครับนะแต่ว่าคิดจะเป็นใหญ่ใจคอต้องเหี้ยมหานนี่นะครับวงการนักเลงเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่พวกเราที่เป็นฝ่ายฝ่ายบุญนะครับไม่ใช่ฝ่ายบัวนะนะเราก็คงจะต้องมองว่าความเด็ดขาดจําเป็นต้องมีครับ จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใช้ความเหี้ยมโหดนะครับสามารถจะเด็ดขาดได้แต่ว่าไม่ใช่เหี้ยมโหดนะครับถ้ามีทางเลือกมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโลกเราไม่น่าจะสร้างสันธิสันติภาพด้วยการฆ่าฟันด้วยการใช้ความรุนแรงนะครับโอเคนะครับผ่านไป6ตอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่7ติดตามมาครับสวัสดีครับ